คือดูสกาของเราครับมีวงดนตรีเล็กๆวงนึงชื่อว่าวงแมงซาร์ฟจริงก็ไม่ได้ถูกกำหนดขึ้นด้วยเดอะสกาหรอกครับแต่ว่ามันเป็นความร่วมมือกันของพวกน้องๆที่อยู่ในสตูที่มีความสามารถทางด้านดนตรีนะอย่างเคนะนอกจากจะฟังเหยื่อเก่งแล้วเนี่ยเขาก็เล่นกีตาร์เก่งด้วยแล้วอย่างเกมเนี่ยยกตัวอย่างนะเขาแม่ตัวเหม็นเขาตีกองได้เขาตีกองเก่งอะไรเงี้ยก็เลยแบบรวมคนกันในเดอะสกามาทำเป็นวงดนตรีไปซ้อมกันทุกอาทิตย์แล้วผมก็มีความเขาเรียกมันเป็นความด้านการแต่งเพลงความชอบไม่เราอยากไงเรากระสันที่จะแบบอยากแต่งเพลงเป็นของตัวเองอะไรเขาเรียกว่าความเซียนก็พอพี่ความเซียนคือหมูแดงเขาจะชอบสั่งพวกไลน์แมนสั่งพวกอะไรพวกนี้เขาตะโกนถามเพื่อนๆที่อยู่ในสตูว่าเปิดตีหิวแล้วพอคำว่าตีหิวขึ้นมาทำให้เราเฮ้ยตี้หิวมันติ้วอะไรวะมันเลยทำให้เป็นคำที่ฮาในหมู่พวกเราทำให้เราลองเอามาเขียนเป็นเพลงแล้วเพลงนี้ยังไม่ได้ถูกออนแอร์ที่ไหนแล้วมันก็เป็นครั้งแรกที่เรามาเล่นสดแบบนี้ให้ทุกคนได้ฟังเก่งคำพูดไปพูดตามขึ้นวิทยุบ้างโอเคได้ไอ้สัตว์คือต้องและเป็นเกียรติมากครับผมที่ได้มาร้องให้กับพี่เฮงได้ฟังนะครับผมในระดับนี้แบบผู้ที่คุกขี้กับวงการมาคุกคลีไม่ทราบใช่เหรอใช่เฮ้ยมีไม่ตายใช่ไหมแมงสาบมันเป็นอมตะตายจริงมาเฮียฆ่าสัตว์ออกทีวีเลยคอนเทนต์สีเหลืองแน่นอนอยากเปิดตีหิวอยากชวนมาตีเฮ้ยอย่าเพิ่งร้องตามมาเดี๋ยวกูร้องผิดอย่าเพิ่งร้องตามเดี๋ยวกูร้องผิดร้องก่อนฮะกึ่มนะกึ่มแล้วเนี่ยตอนนี้อยากเปิดตีหิวอยากชวนมาตีหิวผิดใช่เลยใช่ตีหิวเดี๋ยวอยากเปิดตีหิวนะฮะก่อนเลยต้องอยากเปิดโอเคเปิดตีหิวโอเคมันครั้งแรกจริงๆพี่ขัดใจเลยโอเคครับผมไปพร้อมกันคุณเลยต้องตีหิวอยากเปิดตีหิวให้มีชูสองนิ้วลับตีหิวไปด้วยกันชวนกันไปลองเปิดตีกันทั้งวันอ้วนก็ช่างมันจะกินแต่ของที่อร่อยเปิดที่หิวแค่ชิวสองนิ้วและที่หิว
ไม่กล้าสะลุดแล้วไปแล้วก็คิดแล้วไปอย่ารอพิซซ่าคิดอะไรเป็นเป็นแค่อย่างนี้มาแล้วเป็นเรื่องกันกับมันไปด้วยกันว่าแต่ผีแก่ฉันจะนัดหมอชิดกันที่กินผีก็เลยด้วยกันหิวอยากเปิดที่หิวคือชูสองนิ้วแล้วตีหิวไปด้วยกันชวนกันไปลองเปิดตีกันฉันหวังว่าก็ช่างมันจะกินแต่ของที่อร่อยตีหิวอยากเปิดตีหิวคือชูสองนิ้วแล้วตีหิวไปด้วยกันชวนกันไปลองที่เราทำเองเราจะจำมันได้แล้วบทเพลงตอนนี้ก็บทเพลงที่เราเล่นตอนนี้เวลานี้ก็เป็นเพลงที่เราแต่งตอนเราอกหักตอนอายุ19ก็วันนั้นก็เป็นวันที่เราร้องไห้ทั้งคืนเลยร้องไห้หนักมากเขาเป็นแฟนคนที่เรารักมากเขาก็ไม่มีคนอื่นเพราะว่าเราจนนะเขาก็คือเขาก็ไปแต่งงานคนที่ดีกว่าเราเราฟังเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าร้องไห้ทั้งคืนเพื่อลืมเธอให้ได้ไม่มีใครเลยสักคนไม่มีสักคนโอ้ชื่อเพลงชื่อเพลงดีเป็นเพลงที่ก็อกหักอีกแล้วอกหักอีกแล้วอกหักพี่อกหักบ่อยตอนอายุ15บ่อยนะพี่คือคนที่เราชอบเนี่ยเรียกว่าชอบอะไรช่วงนั้นนะไปเดินจับมือกับรุ่นพี่ฝั่งตรงข้ามถนนก
ก็จะกระโดดรถทับตายจะกระโดดแล้วไม่ไหวแล้วก็หน้าพ่อแม่มาพอดีก็เลยไม่กระโดดพ่อแม่ขับรถมาพอดีเลยป้าแม่อยู่ลาดพร้าว87หน้าพ่อแม่พ่อมาไงทำให้เราไม่ฆ่าตัวตายมึงเข้าใจอะไรยากจังอยากรู้ไงบอดอุ้ยหายเครียดเลยจากนี้ไม่เครียดแบบนี้ไม่เครียดแบบนี้ชิวๆชื่อเพลงว่ากระโดดแล้วทับตายลองฟังดูนะจัดไปครับปังขึ้นลาเอาตัวร้านค้าเพลงนี้ผมชอบเพลงนี้มีที่มาที่ไปคนเพลงนี้มีที่มาที่ไปมีตังอยู่ไม่ถึง20บาทแล้วก็เอาไปซื้อขนมปังตังก็เหลือน้อยมากขนมปังยี่ห้อหนึ่งแล้วกันก็เอาคือร้านค้าไม่คืนผมชอบเพลงนี้มากเลยพี่แล้วก็เอาไปยนบ่อมาค้าบ้านเพื่อนมาครับตายแต่งเป็นเพลงทุกใจมากทุกใจเราเมื่อถือตรงตรงมากนะจากจิตใจตอมตมมากก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาอ๋อเดี๋ยวขอรบกวนวิสาทุกท่านนะครับช่วยชูแฟตนะครับเอ้ยเฮ้ยมาว่าเป็นเกียรติมากปกติข้างหลังเจอในคอนเสิร์ตเฮ้ยไปเดือยมาวะเนี่ยเพลงนี้ไม่รู้จำเนื้อได้ไหมนะลองดูเลยเอาไปแล้วครับ
ไม่แดกท้องแตกย้อนกลับไปได้ก็ไม่อยากเขียนเพลงนี้เลยครับมันนานมากเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคนหมอยไม้แข็งคนหมอยไม้แข็งก็ไปรับน้องครับรุ่นพี่สั่งให้คนหมอยก็โกนเรียบร้อยแล้วแข็งมากก็เขาบอกว่าอย่าโกนหมอยครับหมอยแข็งกูไม่รู้พี่เองร้องเพลงนี้กูชอบลองดูนะครับเกิดจากตัวพี่เองนะเป็นสตอรี่ของพี่นะรู้สึกไงเขียนไปเลยไม่มีถูกผิดเขียนไปก่อนแต่จริงนะนี่กี้พี่เฮงโกนหมอยไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจับพี่เฮงโกนหมอยมีนะเป็นไรบางที่ต้องเปลี่ยนเนื้อใหม่จริงเหรอโกนหนวดหนวดแข็งแทนอ๋อมีเล่นให้เด็กๆดูก็เปลี่ยนเนื้อนิดนึงเอาละพวกเราแก่กันแล้วเด็กเวรพี่พวกนี้ทีนี้แต่ให้กระต่ายครับปกติกระต่ายคอเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะวันนั้นแล้วคอเป็นไวรัสปุ๊บคอเป็นอย่างเงี้ยอีกข้างขึ้นข้างบนอันนึงก็ลงล่างพาไปหาหมอไม่มีหายแล้ววันนั้นพอดีกลับมาจากกลับมาที่ห้องซ้อม3ก็มันคลอดลูกอยู่แล้วก็ให้นมลูกดวงตามันก็มองมาเราก็ทุกข์เลยเขียนเพลงนี้ให้10นาทีเพลงนี้เขียนให้น้องก็ตายตอนนี้ก็ตายตอนนี้ก็อยู่บนฟ้าแล้วมีใครเคยเลี้ยงก็ตายไหมครับเคยเลี้ยงครับเคยเลี้ยงตอนเด็กๆครับเคยเลี้ยงก็ต่อยเลี้ยงก็ลอกครับผิดล็อกนะได้อยู่ได้อยู่นี่ครับเพลงเขาเป็นเพลงขาดกระต่อยกระต่อยอะไรขอเดียวนะกระต่อยโอเคชื่อเพลงใหม่ชื่อเพลงกระต่อยเพื่อมึงเลยไม่ยอมอะไรอ่ะพ่อโอ้เห็นเธอแล้วฉันอยากร้องไห้ไม่รู้เป็นอะไรน้ำตามันไหลออกมาแล้วอะไรแบบนั้น
ฉันคอยห่วงใยว่าฉันจะใส่ใจไปอยู่บนฟ้าแล้วจบไม่ได้ตายนะครับ เป็นเรื่องราวอีกหนึ่งชีวิตคือพี่คนนี้จะไปจะออกจากนอกบ้านไปแล้วขนกระเป๋าเสื้อผ้าออกไปแล้วก็ปกติถ้าเป็นทั่วไปก็คงต้องยื้อใช่ไหมคงต้องยื้อคงต้องแบบให้พูดจาแบบรั้งเขาไว้หน่อยเชิญชวนเธอกลับมาเลยไม่เลยนั่งอยู่บนโต๊ะเลยนั่งอยู่บนโต๊ะแล้วก็เขียนเพลงเลยไม่รั้งไม่อะไรไม่รั้งไปเลยอ๋อคือเขาเดินออกไปเขียนเพลงเลยเพลงเลยใจพี่ได้ฟังลองฟังด้วยนะช่วยร้องนะช่วยร้องนะครับครับผมชื่อเพลงว่าความรักกำลังจากลานำพาหัวใจล่องลอยความรักกำลังจากลานำพาหัวใจล่องลอยเก็บเอาความเจ็บช้ำและความปวดร้าวเดี๋ยวช่วยร้องข้ามกันร้องกันหมดแล้วยังชื่อเพลงหมดแล้วอะไรยังความรักกำลังจากลานำพาหัวใจวิ่งต้องได้แน่ชอบไอทีนะความรักกำลังจากลานำพาหัวใจลอยนำพาหัวใจลอยก็เขียนไปแล้วก็น้ำตาก็ตกลงหมึกแล้วก็กระจายไปครับเนี่ยโชคดีที่จำได้เป็นเหตุการณ์จริงเหตุการณ์จริงแต่งมาจากเหตุการณ์จริงเว้ยยอดต้องฟังพี่เขาบ้างแม่งเอออย่าให้กูรู้นะแต่งให้เดอะสแน็คดีกว่าเฮ้ยจ
จะมีเพลงเดี๋ยวแสดงแล้วเฮ้ยชนชนชนช่วงนั้นมันตกเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็ไปไม่เป็นไรเราจะนั่งอยู่ตรงนี้นั่งไล่ฝนนั่งไล่ไม่เหนียวอ่ะเลยอยู่แบ่งสามตอนเขานัดมาตอนบ่ายบ่ายตอนนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตอนหายว่ะมาไม่เจอพี่ปิงพี่ปิงไปเป็นพี่ทีนี้ก่อนหรือว่าอะไรมาก่อนเพิ่งตดเมื่อกี้พอฝนเพิ่งตกเมื่อกี้เขาก็แต่งกับฝนตกเมื่อกี้อุ้ยขอเพลงได้ไหมครับผมต้องขอบคุณพี่ขอบคุณนะผมขอเพลงได้ไหมครับขอเพลงเกี่ยวกับชีวิตจิโน่ได้ไหมโอ้ยจิโน่แต่งสดแต่งสดได้แต่งสดเดี๋ยวจิโน่โอ้ยเอาแบบนี่จะฟังไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นขอบแบบนี้นะนี่เดี๋ยวนี้นะของเธอไปทั่วโลกเลยไปเจอใครไม่รู้การเดินทางและช่วงเวลาทุกมองยาวจะมีใครสักคนหนึ่งไม่เข้ามามินิคอนเสิร์ตจากพี่เฮงแล้วก็แมงสาบเอ้ยขอบคุณจากแสดงมากนะครับพี่เจอกันทุกๆงานก็เร็วๆนี้ก็โคเอนดี้28กันยาไปครับพี่จัดไปครับอีกคอนเสิร์ตนึงครับครั้งแรกของพวกเราก็คือเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์เฮ้ยปาดมันด้วยฟ้ามาต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 าด้วยฟ้าแต่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เล่นสดเล่นสดเลยมนุษย์ไฟฟ้าเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์สุดล้ำแห่งมวลมนุษยชาติกับสิทธิ์วงอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของประเทศไทย The Photo Sticker Machine Kid Napper Funky Wawa Telex
The Connector ซินดี้ซุย SOLE จระเข้บัวมหาจำเริญต้องสุฮาริตและ2ดีเจชั้นนำระดับโลกตัวแทนเพียงหนึ่งเดียว Discovery Dub Punk Tribute เสาร์ที่5ตุลาคมนี้เจเจมอลจตุจักรจำหน่ายบัตรที่แอปพลิเคชัน The Concert ออทิเก็ต 7-Eleven และ Inbox Page มนุษย์ไฟฟ้าจัดโดย Heavy